Ding dong dad. ตั้งแต่วันแรกที่ผมมีชีวิตขึ้นมาผมก็รู้ตัวได้ทันทีว่าผมไม่เหมือนกับคนอื่นๆผมคือผู้จิ๋วเป็นแค่ผู้ตัวเล็กๆที่ไม่มีพลังอะไรมากมายสิ่งที่ผมมีก็แค่ความสามารถในการเลียนแบบร่างของคนอื่นครอบครัวเหรอถ้าผมมีครอบครัวบ้างก็คงจะมีความสุขมากสินะโอ้โหเมื่อวานแบกซิ้วพ่อปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยจะไม่ได้ขี่ม้าส่งเมืองกันพ่อพ่อเป็นม้านะผมกับน้องไม่ค่อยขี่โอ้แบกคนเดียวก็เหนื่อยตายแล้วเนี่ยไม่แบกสองคนเลยเหรอไหวอยู่แล้วพ่อตัวอย่างใหญ่ใช่พ่อเป็นม้าตัวอ้วนด้วยฮะนี่คือครอบครัวที่เราเคยเห็นนี่เขาเล่นด้วยกันอีกแล้วอยากเล่นด้วยจังเลยอ้าวไหนบอกว่าออกไปซื้อขนมไงทำไมกลับมาเร็วขนาดเนี้ยอ๋อผมซื้อเสร็จแล้วพ่อหืมเซนเพิ่งเดินออกไปเองไม่ใช่เหรอแล้วไหนอ่ะขนมอ่ะผมกินหมดแล้วพ่อแน่ใจนะว่ากินขนมอ่ะไม่ได้ทำตังหายใช่ไหมกินหมดก็ได้เชื่อแล้วกันพ่อผมจะไปขี่หลังจ้ะพ่อเมื่อวานพ่อปวดหลังขนาดไหนรู้ไหมเนี่ยแบกทั้งน้องแบกทั้งเซนพ่อเพิ่งให้เซนนวดเหยียบหลังไปเมื่อกี้นี่เองจำไม่ได้เหรอเฮ้ยทำไมมีเซนสองคนน่ะเอ้าแล้วคนไหนตัวจริงตัวปลอมเนี่ยโอ้นัดเราจะทำไงดีเนี่ยถึงจะรู้ว่าคนไหนเซนตัวจริงตัวปลอมไม่รู้ดิพี่ฟันเหลืองเหมือนกันเลยแยกไม่ออกเลยคนไหนตัวปลอมตัวจริงยังไงก็ต้องพิสูจน์ว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเพราะว่าพ่อมีเซนได้แค่คนเดียวไหนจะน้องซิ้วอีกก็มีเซนอีกคนรวมเป็น3นี่เหนื่อยตายเลยคราวนี้ผมตัวจริงพ่อผมก็ตัวจริงพ่อพ่อเชื่อผมเลยนะเขาโกหกกับพ่อผมนี่แหละตัวจริงพ่อจับลูกไม่ได้เหรอเราจะทำไงดีกันเนี่ยโอ้ยเห็นเถียงกันแบบนี้ดูท่าจะหัวร้อนกันทั้งคู่เลยนะพี่โอ้จับสาดน้ำสักทีจะได้หายหัวร้อนกันดีไหมเนี่ยเฮ้ยสาดน้ำไม่ได้นะพ่อเนี่ยพ่อผมใส่นาฬิกาอยู่เดี๋ยวนาฬิกาพังนะพ่อนั่นไงในที่สุดก็เปิดเผยตัวออกมาแล้วอะไรเปิดเผยตัวอะไรอย่ามาพูดมั่วๆนะแสดงว่าไม่รู้สินะว่านี่นาฬิกาเนี่ยนาฬิกาไอโม่สามารถกันน้ำได้ถึง10เมตรเลยนะไปว่ายน้ำได้ในทะเลก็ทำมาแล้วโดนสาดแค่นี้นาฬิกาไม่พังหรอกเรื่องนี้พวกเราพอรู้กันอยู่แล้วพ่อสาดน้ำเลยนี่ตัวปลอมแน่นอนนั่นไงในที่สุดก็รู้แล้วว่าใครเนี่ยตัวจริงตัวปลอมนัดจัดการเลยเฮ้ยนี่มันตัว
ิวนิสัยไม่ดีมาหลอกปลอมตัวเป็นคนอื่นเขาทำไมเนี่ยอนัทชิดน้ำไปผมทำไมเนี่ยก็เดี๋ยวเขาไม่รู้ไงว่านาฬิกากันน้ำได้จริงอะไหนลองเปิดนาฬิกาดูซิว่ายังติดอยู่เปล่านี่ไงเห็นยังนาฬิกาไอโม่เขากันน้ำได้จริงเอ้าลืมอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าครับพ่อผมไม่อยากไปเซเว่นแล้วครับพ่อครับมีอะไรอย่างพ่อเรามาเล่นกันไหมพ่ออยากเล่นเหรอมาเดี๋ยวพ่อเล่นเป็นเพื่อนก็ได้มาเล่นกันดีใจอะไรขนาดนั้นลูกทำยังไม่เคยมีเพื่อนเล่นแน่ผมก็ไม่เคยมีเพื่อนเล่นจริงๆอ่ะพ่ออะอยู่โรงเรียนเพื่อนไม่ครบเหรอเนี่ยเออบอกพ่อผมเพื่อนครับมาพ่อเริ่มก่อนนะตาเซนนะลูกวางสีหรือแต้มให้ตรงกันนะถ้าเกิดว่าของใครหมดก่อนก็ชนะการที่ได้เล่นกับพ่อแบบนี้มันช่างมีความสุขจริงๆเลยถ้ามีครอบครัวเหมือนคนอื่นบ้างก็คงจะดีนะเอเมื่อกี้พ่อเราฝากซื้อนะอะไรนะเฮ้ยลืมจนได้ว่าไงลูกพ่อเมื่อกี้พ่อฝากผมซื้ออะไรนะผมลืมแล้วอ๋อของพ่อเอาเป๊ปซี่แม็กขวดเดียวลูกเอาแค่นั้นแหละเอ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเซนเอาขนมอะไรหรือเปล่าลูกผมเอาขนมอะไรก็ได้ครับพ่อโอเคเซนซื้อขนมอะไรก็ได้มาให้เซนอีกขอนึงด้วยนะลูกพ่อพูดอะไรของพ่อเนี่ยงงอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเหรอครับพ่อโอ้โหตัวหลอกแล้วจับไม่ได้ด้วยเนี่ยเมื่อวานเราได้มีเพื่อนเล่นด้วยถึงแม้จะเป็นเวลาแค่ไม่นานการได้ยิ้มและหัวเราะแบบนั้นผมมีความสุขมากๆเลยที่ได้เล่นด้วยกันผมอยากมีครอบครัวของคนอื่นบ้างจังไปเราจะไปเที่ยวกันไปเลยย่าพาไปเที่ยวเร็วขอไปเล่นกับพ่อพ่ออีกครั้งหนึ่งนะอ้าวซิวไม่ไปกับคุณย่าเหรอซิวไม่ไปแล้วซิวอยากอยู่บ้านเล่นกับพี่เซนน่ะอ้าวเหรอพี่กำลังกินไอติมเลยซิวกินด้วยกันไหมไหนไอติมเป็นไงซิวขอกินบ้างสิไอติมมันเป็นอย่างนี้นี่เองอร่อย
ียซิ้วอยู่บ้านต้องกินประจำทำเหมือนไม่เคยกินไอติมอ่ะอ้าวซิลไปกับคุณย่าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อ่ะซิลไม่อยากไปแล้วค่ะพ่อหนูอยากอยู่บ้านเล่นกับพี่เซนค่ะเซนพ่อถามอะไรหน่อยครับพ่อตะกี้น้องใส่นาฬิกาไปด้วยหรือเปล่าก็ใส่ไปดิพ่อนี่น้องก็ใส่อยู่นี่ซิ้วไม่ได้อยู่ที่บ้านซิ้วตัวจริงไปกับคุณย่าเมื่อกี้ฮะพ่อได้ไงเนี่ยตำแหน่งของนาฬิกาไอโม่ที่น้องใส่อยู่อ่ะมันอยู่ในมือถือพ่อนี่น้องอยู่ตรงไหนพ่อก็ต้องรู้หมดแหละเธอต้องการอะไรอ่ะมาปลอมตัวเป็นพวกเราทำไมกันอ่ะฮะหนูอยากมีเพื่อนค่ะหนูคือผู้น้อยที่เกิดขึ้นมาเองไม่รู้จักใครไม่มีเพื่อนไปที่ไหนก็มีแต่คนกลัวหรือไม่ก็รังเกียจหนูจึงต้องแปลงร่างเป็นคนอื่นเพื่อที่จะได้พูดคุยได้เล่นกับเพื่อนๆบ้างถ้างั้นทำอะไรด้วยกันเถอะนะจริงเหรอคะถ้าอยากเล่นกับพวกเราก็บอกพวกเราได้พวกเราก็จะเล่นเป็นเพื่อนในที่สุดเราก็มีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนกับคนกับคนแล้วตอนนี้ผมมีความสุขที่สุดเลยนาฬิกาไอโมนี่ไว้ตลอดนะถ้าเหงาหรือว่าอยากเล่นกับพวกเราโทรหาเราได้ตลอดนะโทรหาหนูบ่อยๆนะคะพูดน้อยจากนี้ไปผมก็จะได้พูดคุยกับครอบครัวดิ๊กหน่องแล็บทุกวันเลยดิ๊กหน่องแด๊ด